สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแววรับเคลื่อนไหวล่าสุดคิดเลยหลังเวียโชว์ใบทะเบียนสมรสนับว่าเป็นเรื่องน่ายินดีเมื่อเวียสุกลวัฒน์ได้ออกมาประกาศแต่งงานกับแฟนสาวนอกวงการอย่างวิกกี้ในวันที่17กรกฎาคมที่จะถึงนี้ซึ่งเวียก็ได้ออกมาโพสต์ภาพที่กำลังสวมแหวนที่นิ้วนางข้างซ้ายกับวิกกี้และต่อมาก็ยังได้โพสต์ภาพคู่ที่ได้ไปจดทะเบียนสมรสกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่าสุดเบลล่าก็ได้มีการเคลื่อนไหวโพสต์แรกหลังจากที่เวียเพิ่งจะโพสต์ภาพโชว์ใบจดทะเบียนสมรสกับว่าที่เจ้าสาวใน IG พร้อมกับใบหน้าที่ยิ้มแย้มมีความสุขโดยรูปที่เบลล่าโพสต์นั้นต้องบอกว่าจี๊ดมากๆแต่ไม่ใช่โพสต์ดราม่าจนเจ็บจี๊ดแต่เป็นภาพของเบลล่าที่ออกมาโพสต์รูปงานแต่ในภาพเบลล่ามาในลุคแซ่บๆเรียวจี๊ดใส่ชุดเดรสแอบเซ็กซี่เบาๆตั้งแต่โสดหลายคนก็ทักว่าเบลล่าดูผอมสวยขึ้นเยอะงานนี้ก็ทำเอาแฟนๆเข้ามากดไลค์พร้อมชมเจ้าตัวกันอย่างไม่ขาดปากเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ